สวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศกันกันกบผมจุริติคันติพะโลนะครับลาสุดเช้าวันนี้เปิดมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับสอดรับกับข่าวความคาดหวังจากบรรยากาศการลงทุนในต่างประเทศที่เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวบวกขึ้นมาครับโดยเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นของสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวบวกขึ้นมาจากแรงหนุนของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลังจากที่อัตรา ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของาานธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปีแล้วก็1 0ปีมีส่วนต่างห่างกันมากขึ้นนะครับก็ทําให้ดาวโจนส์ปรับตัวบวกขึ้นมาอยู่ที่ระดับ2 3 8 7 5จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา211จุดหรือว่า0.89%นอกจากนี้นะครับตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากหุ้นในกลุ่มพลังงานและกลุ่มเทคโนโลยีที่มีแรงซื้อเข้ามานะครับก็ช่วยสกัดปัจจัยลบจากกาวในงานตัวเลขผู้ขอรับสิทธิการว่างงานของสารัฐที่สูงเกินคาดในสัปดาห์ที่ผ่ผาานมา ซึ่งในคืนนี้ตามเวลาของประเทศไทยนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขสําคัญคือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิกานะในฝั่งของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็รวมไปถึงอัตราการว่างงานด้วยที่ตลาดประเมินกันว่าวันนี้อาจจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับที่อาจจะมีคนตกงานสูงถึงเกินกว่า15ในสหรัฐช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับกับมุมมองด้านเศรษฐกิจของไทยกันบ้างตอนนี้หลายภาคส่วนออกมาปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ครับ คุณสุพันธ์มงคลสุธีนะครับประธานสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบาันหรือว่ากก,กรอ,ออกมาเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมกก,กรประจำเดือนพฤษภาคมประเมินเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP ในปีนี้อาจจะติดลบในกรอบ 3- 5เปอร์เซนจากเดือนมีนาคมนะครับที่เคยคาดการณ์ว่าจะเติบโต1.5-2%ถึงเปอร์เซนโดยตัวเลขดังกล่าวดีกว่าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า ประเมินไว้นะครับว่าจะติดลบ6-7เนื่องจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆมีมาตรการเยียวยาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการครับทั้งนี้นะครับก็คาดว่าเร็วๆนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ซึ่งคาดว่าน่าจะติดลบกว่า5นะครับด้านตัวเลขการส่งออกปีนี้ก็ยังคาดว่า,าจากเดือนเมษายนเนี่ยนะครับอาจจะติดลบ5-10อัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปจะอยู่ในช่วงของ 0- ถึงติดลบ 1.5ครับเรื่องของมาตรการเยียวยานะครับล่าสุดเองทางภาครัฐก็ได้มีการขยายนะครับสำหรับคนที่ขอใช้สิทธินะฮะร,รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทแล้วก็ไม่ได้ตามสิทธิ์เนี่ยนะครับก็รับคำอุทธรร้องเรียนนถึง15พฤษภาคมนี้ครับ ความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทนะครับขณะนี้ก็มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เยียวยา5,000บาทจำนวน12ล้าน8แสนคนนะครับมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนไปแล้ว11ล้านคนแล้วก็จ่ายให้ครบนะครับ12.8ล้านคนในสัปดาห์หน้าส่วนของการยืดทบทวนสิทธิ์ขณะนี้ก็มีการยืดทบทวนสิทธิ์นะครับไปแล้วกว่า5ล้านคนโดยกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับ ส่วนกระบวนการตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์ก็จะพยายามให้จบวันที่17พฤษภาคมแล้วก็ได้มีการขยายนะครับรับเรื่องร้องเรียนเงินเย,ออยียวยา5,000บาทไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจทั้งหมดในช่วงนี้นะครับมาติดตามประเด็นข่าวสารเพิ่มเติมกันต่อในช่วงของนิวข่าวเที่ยงครับ